When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor. จาก Queenstown ผมมุ่งหน้าขึ้นเหนือเรามานั่งรถ 4-wheel drive สุดมันที่เมือง Arrowtown ครับแล้วขึ้นเหนือต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงเมืองนี้ครับวานาก้าเมืองวานาก้าเป็นแค่เมืองเล็กๆที่เงียบสงบและน่าอยู่อาศัยมากครับมีทะเลสาบวานาก้าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ที่ไม่ควรพลาดครับผมก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายว่าที่นี่สวยยังไงนะครับเอาเป็นว่าให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าครับ It'll never be enough It's obvious showman for me เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรทำนะครับถ้ามาที่เลควานาก้าคือการปั่นจักรยานรอบทะเลสาบวานาก้าหมายถึงถ้ามาที่เมืองวานาก้านั่นเองนะครับ2นาทีจากโรงแรมนี่เองไปกันEvery second, every thought I'm in so deep But I'll never show it on my face But we know this We got a love that is homeless มาถึงอีกเมืองแล้วครับคุณผู้ชมเมืองนี้ชื่อว่าวานาก้านั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าออกจากควีนส์ทาวน์นะครับใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นขับรถนะฮะไม่ใช่ขี่จักรยานผมไม่ได้ขี่จักรยานมานะครับก็มาถึงก็มาเช็คอินนะฮะแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยเขามีจักรยานให้เช่าผมก็เลยเช่าจากโรงแรมนะครับเพราะว่าการเช่าจักรยานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของที่เมืองวานาก้าเหมือนกันครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มาที่นี่นะฮะก็จะทำกันทุกคนเลยนะกับการไม่เดินก็ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบวานาก้าก็คือทะเลสาบที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับซึ่งสวยจริงนะฮะตอนนี้ผมมาปั่นตอนเช้าบรรยากาศแบบสดชื่นสงบคือสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือแบบผมมานิวซีแลนด์แล้วได้เจอแบบธรรมชาติที่แบบเต็มๆนะฮะผู้คนไม่ได้พลุกพล่านมากถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ท็อปฮิตเหมือนกันมีนักท่องเที่ยวมาแต่ว่าไม่ได้แบบว่าหนาตาจนแบบวุ่นวายนะครับและด้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์เหมือนกันอยากจะให้แพนภาพมาตรงนี้นิดนึงให้คุณผู้ชมได้เห็นตรงเนี้ยเห็นไหมฮะตากล้องเนี่ยมากันนี่ไม่ใช่แค่คนโลคอลนะครับมาจากทั่วทุกสารทิศเลยเพื่อมาถ่ายต้นนี้มันมีความสำคัญยังไงเมื่อกี้ผมได้ไปอ่านป้ายนะครับแล้วได้เจอเขียนว่าจริงๆแล้วต้นนี้เนี่ยมีมา70ปีแล้วตอนแรกไม่ใช่ต้นไม้เป็นแค่เหมือนเป็นท่อนไม้เป็นหนึ่งในรั้วนะฮะซึ่งก็มีตั้งอยู่นี่แหละผมไม่รู้ว่าตะกอนเนี่ยเล็กมันน้ำมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้หรืออะไรแบบนี้นะฮะอาจจะมีรั้วอยู่ตรงนี้ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในไม้นะครับแต่แล้วพอเวลาผ่านไปไอ้ไม้ท่อนนี้มันกลายมาเป็นต้นไม้เหมือนที่เห็นนะฮะแล้วก็อยู่กลางทะเลสาบแบบโดดเดี่ยวเดียวดายถ่ายรูปแล้วได้บรรยากาศแบบนิ่งๆสงบนักท่องเที่ยวก็เลยมาถ่ายกันนะครับและชื่อตลกมากชื่อว่า That Tree นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยพอมาปุ๊บนักท่องเที่ยวก็เป็นปากต่อปากพูดกันไปมาแล้วต้องถ่ายรูปกับ that tree gotta take photo with that tree at Boot Lake นะฮะมาแล้วก็เนี่ยทะเลสาบเนี้ยถ่ายกับต้นเนี้ยนะฮะภาษาอังกฤษก็เลยใช้ไปใช้มาจนกลายเป็น that tree เลยก็คือต้นนั้น นะฮะแต่เท่าที่เห็นแล้วโอ้โหเห็นจากรูปมานะฮะก่อนหน้านี้ว่าโอ้โหก็สวยเหมือนกันนะเห็นของจริงเขาบอกว่าสวยกว่าในรูปอีกนะฮะเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้เย็นสบายเงียบสงบจริงๆนะครับขออนุญาตดื่มด่ำกับบรรยากาศสักเล็กน้อยอย่างที่บอกนะครับว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มาเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวครับอย่างเช่นเทปนี้คุณจะสนุกกับเพื่อนในเจ็ตโบ๊ทก็ได้เสริมความรู้ให้ลูกหลานกับ Puzzling World ก็ดีครับหรือจะมาใช้ชีวิต Slow Life กับคนที่รักที่วานาก้าก็น่าจะฟินน่าดูเลยครับ
และยังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่ยังรอคุณผู้ชมอยู่นะครับรอติดตามได้ในเทปหน้าครับLife is travel เพราะชีวิตคือการเดินทางและนี่คือการเดินทางของผมแบมปีติพัฒน์ที่นี่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์